าดูเรื่องของมาตรการเตรียมรับมือกับผู้ที่ติดเชื้ออีโบลากันนะคะถึงแม้ว่าในบ้านเราจะไม่พบผู้ติดเชื้ออย่างชัดเจนแต่ก็จะยังคงมีคนไทยเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยกับแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นสถานที่ที่เชื้ออีโบลานั้นกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเองก็เตรียมรับมือกับผู้ป่วยที่อาจจะพบได้ในบ้านเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้นายแพทย์รัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เรียกประชุมทีมแพทย์ในสังกัดกระทรวงที่สถาบันบำราศนราดูรเตรียมพร้อมดูแลผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลาค่ะโดยนายแพทย์รัชตะบอกว่าโรงพยาบาลบำราศนราดูรนั้นเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลาได้เพราะว่ามีระบบแยกผู้ป่วยระบบป้องกันรวมไปถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็การดูแลความปลอดภัยของทีมแพทย์เองก็พร้อมด้วยซึ่งถ้าหากว่ามีผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากก็ยังมีโรงพยาบาลอีก3แห่งที่รองรับได้คือโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและก็โรงพยาบาลเลิศศิลป์เบื้องต้นก็ให้โรงพยาบาลในสังกัด30แห่งเตรียมความพร้อมด้วยการวางแนวทางการอบรมบุคลากรศึกษาการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยรวมไปถึงการดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้เชื้อนั้นแพร่ระบาดด้วยค่ะก็กำหนดให้มีความพร้อมเต็ม 100% ภายในสิ้นเดือนหน้านะคะขณะที่โรงพยาบาลชุมชน900แห่งก็ให้เตรียมความพร้อมด้วยเหมือนกันถึงจะไม่เต็ม 100%แต่เบื้องต้นขอให้มีความพร้อมในเรื่องของการตรวจพิสูจน์ว่าคนไข้นั้นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าแล้วก็ส่งตัวคนไข้มาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงภายในเวลา24ชั่วโมงเพื่อให้การวินิจฉัยโรคนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในบ้านเรานะคะก็มีกรณีต้องสงสัยที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 2-3 รายด้วยกันซึ่งเดินทางมาจากแอฟริกาตะวันตกสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาจากแอฟริกาตะวันตกทางกระทรวงก็ให้ขึ้นทะเบียนเอาไว้ทุกคนและหากพบว่าภายใน21วันมีอาการใกล้เคียงกับการติดเชื้อก็ให้รีบไปพบแพทย์ในทันทีนะคะแต่ถ้าใครสงสัยว่าเรามีอาการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราเพิ่งจะเดินทางมาจากพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อก็โทรศัพท์ไปได้นะคะสายด่วนของเขา1422ค่ะไปสอบถามได้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำด้วยแต่ตอนนี้ก็ขอให้มั่นใจไว้ได้เลยว่าทีมแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรับมือกับอีโบลาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกลับจากการร่วมประชุม